เมื่อวานนี้เรายังพูดถึงเรื่องของคนจมน้ำนะว่าสถิติคนจมน้ำเสียชีวิตในประเทศไทยเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเนี่ยวันนี้มีข่าวขึ้นมาเพราะว่ามีคลิปโด่งดังใน TikTok คือมีนักเรียนตกน้ำระหว่างที่ขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าวัดขุนพรหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าเพื่อนรีบกระโดดลงไปช่วยแต่เพื่อนคนที่กระโดดลงไปช่วยตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นฮะดีนะว่ามีน้องนักเรียนอีกคนนึงที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยอีกคนนึงแล้วก็ดึงคนที่จมน้ำขึ้นมาได้สำเร็จคลิปเนี่ยเผยแพร่อยู่ใน TikTok ก็มีเสียงชื่นชมในความกล้าหาญของน้องซึ่งก็แน่นอนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ชื่นชมเช่นเดียวกันไม่ว่าใครก็ชื่นชมแต่ในอีกแง่หนึ่งคลิปนี้ก็แฝงไว้ด้วยความน่าเป็นห่วงในหลายๆเรื่องที่สะท้อนออกมาเหมือนกันไปดูในแง่ของการชื่นชมก่อนนะครับนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเดินทางไปที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหอรัตนชัยไปพบกับฮีโร่ตัวน้อยของเราคนนี้คือน้องพิชยุทธ์น้องอายุ17ครับเป็นนักเรียนชั้นป.5ขออภัยครับม.5เท่านั้นเองนะแต่น้องกล้าหาญมากกระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่ตกน้ำระหว่างที่นั่งเรือข้ามฟากคือน้องพิชยุทธ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังถึงนาทีที่ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยว่าเขาได้ยินเสียงตะโกนว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะคือคนที่กระโดดลงไปช่วยทีแรกอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นตัวน้องเนี่ยว่ายเป็นก็เลยลงไปช่วยคือน้องบอกว่าทักษะวิชาลูกเสือแล้วก็เคยอบรมมาก็กระโดดลงไปช่วยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือน้องช่วยถูกวิธีคือน้องใช้วิธีจับคอลากขึ้นมาจากใต้น้ำหลังจากนั้นมีคนช่วยซึ่งอันนี้ถูกวิธีเป๊ะๆ เลยคือไม่ได้กระโดดลงไปฮะแต่โยนเชือกลงไปให้จับเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าเราอบรมมาเนี่ยตามที่หน่วยงานต่างๆเขาได้พยายามเผยแพร่ความรู้เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องคือต้องพยายามโยนยื่นให้จับนะตะโกนตะโกนโยนยื่นเพราะถ้าหากว่ากระโดดลงไปช่วยเองเนี่ยหลายครั้งหลายกรณีเนี่ยมันกลายเป็นว่าพากันเสียชีวิตทั้งคู่ไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งนี้ทุกครั้งนะแล้วหลังจากที่มีคนโยนเชือกให้จับเนี่ยก็ช่วยกันดึงขึ้นมาจากน้ำได้จนกระทั่งปลอดภัยทั้งหมดคือน้องเล่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้รู้จักกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตกน้ำนะแต่รู้จักกับเพื่อนอีกคนที่มาด้วยที่ลงไปช่วยแล้วเพื่อนคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะน้องบอกตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันครับแต่พอตั้งสติได้ก็รีบลงไปช่วยเลยแล้วก็ไม่ได้กลัวจมน้ำเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นลูกแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วคือว่ายน้ำแข็งลองฟังเสียงน้องดูครับตอนนี้เรือกำลังจะออกครับแล้วพอดีว่าเหมือนรถคันเร่งค้างครับก็เลยบิดแล้วก็ตกลงไปข้างล่างครับแล้วเพื่อนเขาก็โดดลงไปช่วยก่อนแล้วผมก็โดดตามลงไปทีนึงครับเพื่อนเขาเป็นคนที่โดดเป็นคนแรกครับเพราะว่าเพื่อนที่ตกไปกับรถว่ายน้ำเป็นครับผมก็เลยโดดลงไปช่วยคนตัดสินใจก็คือว่าก็อย่างที่บอกเขาเพื่อนอีกคนเขาบอกเขาว่ายน้ำเป็นก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าถอดกระเป๋าถอดอะไรที่มันหนักๆออกหมดเลยครับแล้วก็โดดลงไปครับโดดไปช่วยเขาเรือครับผักเขาเรือแล้วผมก็ว่ายเข้ามาไม่ได้ตกใจครับตกใจแค่ตอนที่รถตกลงไปครับตกลงไปพร้อมคนครับแล้วพอดังนั้นก็ตั้งสติได้ครับน้องมีสติมากเลยนะคือเก่งที่มีสติใช่อะไรที่มันหนักๆหรือว่าถ้าลงไปแล้วมันจะถ่วงเนี่ยเขาก็เอาออกหมดเลยใช่สุดยอดมากคือเรื่องของความกล้าหาญเรื่องน้ำใจเนี่ยชื่นชมทั้งตัวน้องพิชยุทธ์แล้วก็เพื่อนของน้องที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ยังลงไปช่วยเพื่อนแต่คือถ้ามันจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งจำขึ้นใจเลยว่าตะโกนโยนยื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเหตุการณ์นี้ทุกครั้งนะแล้วอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราลงไปแล้วเราปลอดภัยเราช่วยเขาได้ไหมไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างน้องคนแรกอ่ะคือกล้าหาญแล้วก็มีน้ำใจที่ลงไปช่วยเพื่อนแต่จริงตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากๆนะครับทางด้านผู้ว่าก็ชื่นชมน้องพิชยุทธ์ว่ากล้าหาญและขอบคุณทั้งโรงเรียนและครอบครัวที่อบรมสั่งสอนน้องมาเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนทีนี้มันก็สะท้อนกลับมาจากคลิปเนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมาตรการล่ะมาตรการในการป้องกันได้มีไหมเขาบอกว่ามาตรการป้องกันเนี่ยเจ้าท่าเขาบอกจริงๆเขาเตรียมไว้อยู่แล้วอะจริงๆมีทั้งเสื้อชูชีพทั้งแผ่นโฟมนะเพียงแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยด้วยอารามตกใจกันนี่แหละมันเลยไม่มีคนทำตามยุทธวิธีที่ถูกต้องคือไม่มีใครโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือลงไปในทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสั่งการเพิ่มการระวังและต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมามันจะได้ไม่ตกใจและทำอะไรไม่ถูกจะได้ทำตามแผนที่เคยซ้อมไว้ว่ามันต้องตะโกนโยนยื่นเนี่ยนะฮะต้องไปซ้อมแผนเผชิญเหตุตามท่าเรือต่างๆให้มากขึ้นลองฟังเสียงผู้ว่าดูครับชื่นชมน้องพิชยุทธ์นะอันนี้เป็นเด็กที่มีความกล้าหาญนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ชื่นชมคณะครูโรงเรียนนี้นะที่สอนเด็กได้เป็นอย่างดีและชื่นชมพ่อแม่เขานะครับที่เลี้ยงลูกได้ดีมากเป็นคนที่เสียสละไม่กลัว
ลงไปช่วยเพื่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ทางเจ้าท่าก็ได้มีมาตรการในเรื่องของการไปดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วแต่ไงก็ตามก็เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับอุบัติเหตุเหมือนกันเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์เขาชนในกำแพงกั้นลงไปด้วยก็เป้าหมายให้ไปดูไปตรวจสอบทุกท่าในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย2ก็คือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น